ฟ้าฝนก็อยากมารับบัตรฟรีที่หายากที่สุดใน3โลกกับเขาเหมือนกันค่ะและมาพร้อมกับคลื่นแฟนคลับเหนียวแน่นของชาวช่อง3แม้วันจริง6เมษายนจะมีแจกอีกเพียบแต่ก็ยังมารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่เช้าและต่อแถวยาวเหยียดสุดลูกตาเพื่อครอบครองบัตรเข้างานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ43ปีไทยทีวี4ช่อง3ซุปตาร์ปาร์ตี้นางเอกยาย่ามาพิสูจน์แรงรักจากแฟนๆด้วยตัวเองจนปลื้มใจร่วมด้วยอเล็กซ์โดนัทณัฐรัตน์อันวิทยาเจมจิรายุมอก้องป๊อกโคสวิทจินนี่โบเบนจวรรณมะปรางหวานหวานแจ็คกี้มาถึงปุ๊บก็แจกกันมือเป็นระวิงทันทีพร้อมส่งรอยยิ้มหวานหวานทักทายและให้ถ่ายรูปเป็นของแถมสีสันบันเทิงบอกเลยได้บัตรแล้วเก็บไว้ยิ่งชีพค่ะถ้าอยากไปสัมผัสเซอร์ไพรส์จากเหล่าซุปตาร์ที่เตรียมจัดเต็มกันสุดพลังขนาดด้านหลังเวทีดาราด้วยกันยังเก็บเป็นท็อปซีเครตเลยล่ะค่ะว้าวขอบคุณตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นค่อนข้างที่จะต้องแบบรีบให้ทุกคนได้ปัดแล้วก็ไปเพราะว่ากลัวฝนตกค่ะก็ทุกคนอดทนมากดูเหรอคะต้องคอยดูค่ะว่าหนูจะทำอะไรบ้างค่ะในวันนั้นอลังการแน่นอนเราต้องรักษาใครจะเป็นแฟนของแฟนคลับของใครก็แล้วแต่มางานนี้ก็ได้เจอหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดตกแต่ว่าพี่น้องทุกคนก็ยังอยู่แล้วก็อยากได้บัตรมากๆขอบคุณมากๆค่ะใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่สนุกนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราไม่ได้ไปปีนี้ก็เหมือนแบบอัดอั้นเดี๋ยวไปเจอกันก็ตอนนี้ฝึกควงคาถาอยู่อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะแล้วก็มาร่วมสุขกับพวกเราค่ะเห็นความฟิตเปรี้ยแล้วคุ้มค่ากับการครอบครองบัตรเข้างานบอลช่อง3มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะบอยปกรณ์เกรเวอรินทร์อเล็กซ์ตุ้ยเกียรติกมลต๊อกสุภกรเต๋าสมชายเพชรกฤตบอมธนินและอีกมากมายสวมเสื้อส้มเปรี้ยวเขียวหวานแบ่งสีกันชัดเจนแต่มาวอร์มร่างกายคลายเส้นด้วยกันซ้อมเทคนิคสับขาหลอกและซันโบจุดโทษหน้าเอ็นดูก็ตรงที่สีไหนทำประตูได้สีตรงข้ามต้องถูกลงโทษด้วยการวิดพื้นจาก90นาทีในสนามซ้อมสีสันบันเทิงฟันธงว่าศึกดวลแข้งนัดหยุดโลกคู่นี้สูสีที่สุดเพราะวิดพื้นกันเหนื่อยทั้งคู่ค่ะข้างสนามแอบเห็นพระเอกใหม่เจมจิรายุมาสอดส่องเทคนิคทีมสีส้มเปรี้ยวให้ทีมสีเขียวหวานด้วยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนชุดนักบอลสักทีเพราะเหตุผลส่วนตัวแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเราก็ฟอร์มอย่างนั้นแหละครับคือเราเตะบอลไม่เป็นแล้วก็เลยไม่กล้าลงก็เลยพูดตรงๆว่าเราต้องไปหาซื้อสตั๊ดก่อนยังไม่มีวันนี้ยังไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมดูฟอร์มก่อนนานๆปีครั้งครับนี่เราจะลงไปเรียกเสียงกีหรือเสียงโห่เราจะเรียกเสียงฮาครับผมแล้วอาจจะกิ้งกันแล้วอาจจะไม่วิ่งนี่เราลงเอาฮาใช่ไหมแล้วเอาฮาขอสารภาพเลยว่าตั้งแต่งานบอลปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยไม่ได้เล่นอีกเลยเพิ่งกลับมาเตะบอลวันนี้วันแรกเฮ้ยนี่ปีนึงเลยนะ1ปีครับก็กิ้งประมาณ15นาทีนะก็ไม่ไหวแล้วขอออกมานั่งพักก่อนเหนื่อยหายใจไม่ทันครับบอกก่อนเลยว่าพูดนี่คือให้สมมติจะมีเรื่องมั้ยไม่มีเรื่องหรอกแบบเอาเค้าแบบเหมือนเค้าไม่อยู่ตรงนี้เค้าอยู่ตรงนี้พี่เต๋าแก่แก่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วโอเคครับเนาะแต่ถ้าพูดแบบพี่เต๋าอยู่นี้พี่เต๋าหล่อฟิตต้นแหล่นะเนี่ยบอกเลยสูสีนะครับแต่เค้าจะแพ้พวกเราหน่อยทั้งเรื่องหน้าตาเรื่องหน้าตาที่เรายอมรับเลยว่าเราเป็นรองเป็นรองจริงเรื่องอะไรแกรู้มั้ยเรื่องอะไรรู้มั้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรริ้วรอยไงริ้วรอยเป็นรองก็อย่างเงี้ยถึงเรื่องเฮ้ยมีของในสนามว่าแต่ละคนนี่บอยอเล็กนี่ยอดโอ้โหฝีปากสูนหน้าคราวครึ้มอย่างพี่บอยปกรณ์จากทีมสีส้มจะเจ๋งสู้ฝีเท้าได้หรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กัน6เมษายนนี้นะคะและอยากจะบอกดังๆเลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เหล่าดาราเขาจะไปแจกบัตรฟรีเข้างานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ43ปีไทยทีวี4ช่อง3ซุปตาร์ปาร์ตี้ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะคะรับทราบแล้วก็รีบไปกันด่วนๆเลยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าว